ก็สั่งไปดิผมสั่งนี่คือนโยบายไงเล่าไอ้บ้าเออนาฬิกานี่ก็ไม่ผิดเลยครับผมยืมเพื่อนมาจริงๆชื่อหยุ่งนะครับชยงกนกคุณครับตอนนี้ก็เป็นนักพากย์นะครับพากย์หนังซีรีส์การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับดูดีเบตเยอะอะไรเงี้ยเราก็อินกับการเมืองพอสมควรนะครับแล้วเราก็เห็นการแบบบิดเบือนใส่ร้ายกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในสังคมหลายเรื่องมากเลยอยากจะช่วยแบบสร้างความเข้าใจในสังคมให้มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าใช้สกิลที่เรามีนี่แหละคือการพากย์มาช่วยตรงนี้คลิปลุงตู่ลุงป้อมโดยเฉพาะลุงป้อมเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบที่พูดถึงเยอะเลยคนแชร์กันเยอะเลยครับผมสั่งเนี่ยนโยบายหมดยังมาถามนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันเนี่ยผมสั่งเข้าใจหรือยังเออไม่ต้องมาบอกเสียงดังไม่ได้โมโหเสียงดังโมโหที่ไหนเล่าตอนนี้ไม่เร่งตรงนั้นแล้วมาเร่งตรงนี้ไอ้ห่าผมมันขี้ข้าหรือไงวะยืมเพื่อนมันให้ผมเพื่อมันมีนาฬิกาเป็น3-400เรือนคือจริงเสียงผมก็ไม่ได้เหมือนหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เสียงเหมือนอยู่แล้วเสียงมันคนละแบบกันอยู่แล้วครับผมตั้งใจแค่เรียนแบบตายของเขาวิธีจังหวะการพูดของเขาอะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าเราเจอตัวละครแบบเนี้ยนักแสดงแบบเนี้ยในหนังเราจะให้เสียงเขายังไงของลุงป้อมก็แบบมีอายุแล้วก็มีตัวอ้วนหน่อยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบให้เสียงแบบบึกอ้วนๆอุ้มๆอะไรอย่างงี้ไปครับผมก็เลือกมาจากจุดเด่นของเขาอะที่ภาพจำที่เราจะนึกถึงเขาเสมอใช่ไหมก็ลุงตู่ก็เรื่องความเกี่ยวกาดกับนักข่าวส่วนลุงป้อมนี่ก็เราจะนึกถึงอยู่สองเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องไม่รู้ของแกกับเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนใช่ไหมฮะผมก็เลยหยิบเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนมาเพราะว่าเห็นแกไปสัมภาษณ์ในรายการของคุณสุทธิชัยหยุ่นพอดีแล้วแบบเหมือนเราก็ไม่เคยเห็นแกพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยก็เลยอ่ะหยิบฉากนั้นของแกมาพากย์ครับของลุงป้อมก็มีความยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าแกเป็นคนพูดติดๆขัดๆบางทีก็จะพูดแต่ละประโยคอะไรเงี้ยตอนผมพากย์เราก็ต้องเขียนสคริปต์ก่อนนะครับมาแกะประโยคแกก่อนแบบผมเนี่ยแกผะ3ครั้งแล้วค่อยผมเปลี่ยนใส่อะไรอย่างเงี้ยครับ3-400เรือนเขาบอกว่าเพื่อนให้มานาฬิกามึงอะไรเงี้ยผมก็ต้องแกะทุกคำทุกพยางค์แกวักตรงไหนแกติดขัดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วค่อยมาพากย์ได้ก็มีความยากอีกเหมือนกันครับเพราะว่าจังหวะนรกนิดนึงครับผมพอเราพากย์พิธาปั๊บแล้วก็ไหนๆแล้วก็พากย์หลายๆคนแล้วกันลองดูหลายๆเสียงอะไรเงี้ยครับก็เลยมีคุณสิทามาด้วยแล้วก็เป็นลุงตู่ลุงป้อมอย่างที่เห็นนะครับตอนนั้นก็เลยหยิบประเด็นเรื่องนโยบายเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีหลายคนเข้าใจว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารคือยกเลิกทหารไปเลยอะไรเงี้ยครับคือไม่มีทหารเลยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นแค่แบบเปลี่ยนจากระบบเกณฑ์กับระบบสมัครใจเป็นสมัครใจล้วนอย่างเดียวอย่างนี้เฉยๆเท่านั้นเองผมก็เลยหยิบคลิปที่คุณพิธาพูดเรื่องนโยบายนี้มาพากครับจุดเริ่มต้นแรกคือเป็นอย่างนั้นเมื่อเราปฏิรูปกองทัพเมื่อไหร่กองทัพที่เป็นมืออาชีพกองทัพที่สมาร์ทกองทัพที่สามารถที่จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปสู้กับภัยคุกคามแบบใหม่ๆจะทำให้คุณมั่นใจในความมั่นคงของประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะรีดไขมันจากกองทัพที่ไม่จำเป็นที่จำเป็นยังคงอยู่นะครับและยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่เท่ากับการยกเลิกทหารนะครับก็สำหรับคนที่สนใจอยากเป็นนักพากย์นะครับแนะนำว่าต้องลองทำคลิปตัดคลิปจากหนังมาสัก 2-3 ฉากก็ได้ครับหรือการ์ตูนก็ได้ที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ลองพากย์แล้วอัดเสียงลงไปด้วยจริงๆอ่ะครับจะได้ดูว่าเอ้ยมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงเราทำได้ไหมเราชอบไหมเราสนุกกับมันไหมเพราะว่าต้องสนุกด้วยนะครับเพราะเราต้องใช้เวลาในการฝึกฝนกับมันยาวนานด้วยครับฉันเป็นนักข่าวมา7ปีเป็นคนไล่ล่าแต่ข้อเท็จจริงแต่นั่นมันแฟนตาซีเกินไปแต่บทพระเอกในละครแฟนตาซีอะไรนั่นฉันไม่สนจะเล่นด้วยหรอกแต่มีปัจจัยนึงคือความอยากรู้มันพาซวยเองแล้วก็เริ่มจากตัวละครที่วัยใกล้เคียงกับเราหรือถ้าคาแรคเตอร์คล้ายเราด้วยยิ่งดีเลยครับแล้วพอตัวที่ใกล้เคียงกับเราเริ่มได้เราค่อยหัดฉีกเสียงก็ได้ครับไปลองตัวแก่ขึ้นหรือตัวหนุ่มสาวขึ้นตัววัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้วงการก็เปิดกว้างมากแล้วนะครับด้วยโซเชียลมีเดียเนาะก็มีเพจเกี่ยวกับนักพากย์ไทยอะไรเงี้ยหลายเพจอยู่เหมือนกันลองไปตามดูได้ครับบางทีมันก็มีข่าวสารแบบว่าเขาเปิดแคสหรือเปิดคอร์สอบรมอะไรเงี้ยต่างๆสมัครเข้าไปดูครับมันก็ช่วยได้เราควรจะแบบพัฒนาสกิลตัวเองให้แบบพร้อมระดับนึงก่อนแล้วค่อยส่งเดโมไปดีกว่าความสามารถกับโอกาสมันต้องมาพร้อมกันนะครับบางทีโอกาสมันมาตอนที่เราไม่พร้อมมันก็แห้วได้เหมือนกันฮะแล้วถ้าผมเจอตัวหนุ่มปกติก็ใช้เสียงเราปกตินะครับแต่ถ้าแบบเข้มขึ้นมาหน่อยก็ทำอะไรต้องการอะไรจะไปไหนหรือถ้าแบบแก่ขึ้นมาหน่อยก็ทำอะไรจะไปไหนมีอะไรเหรอถ้าแก่ก็ทำอะไรไปไหนมีอะไรงั้นเหรอแก่ใกล้ตายก็ทำอะไรไปไหนมีอะไรยังงั้นเหรอหรือถ้าเด็กก็เราก็ค่อยเหินค่อยทำให้มันแหลมลงครับแบบทำอะไรไปไหนมีอะไรงั้นเหรอทำอะไรอ่ะมีอะไรไปไหนงั้นเหรอประมาณนี้หรือถ้าอ้วนๆก็
บอลลอยมีอะไรเป็นไหนงั้นเหรออ้วนก็อ้วนก็มีหลายแบบนะบางทีแบบอ้วนเด็กน่ารักสมมติตัวละครหมูน่ารักอ้วนทำอะไรเหรออ้วนนี่ฉันหิวข้าวจังเลยอ่ะอยากกินข้าวจังหิวแล้วเนี่ยหรือแบบถ้าเป็นอ้วนแบบปีศาจหมูอะไรเงี้ยทำอะไรต้องการอะไรงั้นเหรออยากกินข้าวงั้นเหรอตายซะแกเนี่ยหรือแหลมแหลมก็มีตัวแหลมแหลมแก่ก็มีหลายแบบนะแก่แบบแก่แหลมทำอะไรต้องการอะไรงั้นเหรอกินข้าวไหมหรือแก่ทุกทำอะไรกินข้าวไหมอยากเลี้ยงหมาไหมอยากให้คนดูนะครับช่วยรับชมกันทางช่องทางที่มันถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าแบบยอดวิวเขาน้อยสปอนเซอร์เขาน้อยมันทำให้แบบเขาจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับบางแอปเขาก็มีให้ดูฟรีนะแต่ก็อาจจะมีทนดูโฆษณาของเขาหน่อยก็ดีกว่าเราไปดูเว็บเถื่อนเว็บเถื่อนบางทีเขาก็มีโฆษณาเหมือนกันนะครับเป็นโฆษณาพนันออนไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเอายอดวิวไปให้ของถูกลิขสิทธิ์ดันไปเอายอดวิวให้พวกเว็บเถื่อนพนันออนไลน์อะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นการช่วยอาชีพนักพากย์ที่แบบเขาชอบมีแฮชแท็กคืออาชีพนักพากย์วิธีที่จะคืออาชีพนักพากย์คือการดูช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์นี่แหละครับ